มาโคพิมลงตัวฝาดราม่ารับแต่แง่บวกคอลัมน์อาทิตย์สายมาโคพิมลงตัวฝาดราม่ารับแต่แง่บวกบริหารเสน่ห์มัจใจแฟนๆอยู่หมัดกับบทบาทพี่อาทิตย์ในละครตราบฟ้ามีตะวันทางช่อง3จนแฟนๆฟินสำหรับพระเอกหนุ่มหมากปรินสุภารัตน์ละครจบแต่ดูเหมือนแฟนๆไม่จบยังคงคิดถึงพี่อาทิตย์การชนิดที่เรียกว่าอยากได้เป็นของส่วนรวมวันนี้ข่าวสดบันเทิงไม่รอช้าขอเอาใจแฟนๆด้วยการนัดหนุ่มหล่อหมากปรินมาพูดคุยในละครตราบฟ้ามีตะวันบทบาทเรื่องนี้ถือว่าเข้ากับบุคลิกของเราใช่ไหมมาเข้าครับเพราะในเรื่องเป็นคนที่คิดอะไรก็พูดด่าอะไรก็ด่าจะออกแนวปากจัดเรื่องนี้เป็นเรื่องเบาสมองแรกๆจะหนักเหมือนเขาปูเรื่องไปเรื่อยๆจะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้การที่พระเอกนางเอกทะเลาะกันตอนแรกพระเอกจะดูนางเอกแต่ตอนหลังจะเปลี่ยนเป็นแกล้งมากกว่าถามว่าความยากอยู่ตรงไหนบอกเลยไม่ยากเลยเพราะมันไม่มีอะไรมากแค่ทำให้ละครมันมีสีสันขึ้นไปด้วยกันเท่านั้นเราก็โชคดีที่คนรอบข้างเราขาวมืออาชีพประกบคู่ก้าวสุภัสราครั้งแรกด้วยเป็นอย่างไรบ้างมากดีครับชอบส่วนตัวก็ชื่นชอบผลงานเขาช่วยผมเยอะผมเป็นคนไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่จะไหลไปตามน้ำก็ได้เขามาช่วยตอบให้เขาก็เต็มที่ช่วยกันสบายอายุเท่ากันเลยครับหัวเราะคือผมกลัวว่าผมจะดูโตกว่าเขาด้วยภาพผมในหลายเรื่องที่ผ่านมาพอมาอยู่ในเรื่องหน้าผมด้วยก็กลายเป็นว่าไปด้วยกันได้คนรอบข้างก็วัยเดียวกันมีพี่ปั้นจันทร์ปรมะหลิงหลิงสิริลักษณ์พี่ฟรอยณัฐพงษ์ส่วนตัวพ่อแม่ก็น่ารักอย่างพี่แหม่มจินตราพี่ดุ๊กพานุเดชเขามืออาชีพอยู่แล้วถือว่าบทคอมเมดี้เข้าทางเรามาพอได้อยู่ครับเราต่อบทการบ่อยพออยู่ในฉากก็เลยรับส่งกันได้ดีกับพี่ฟรอยถือว่าเป็นตัวช่วยเขาเป็นตัวดึงละครให้ขึ้นมามีสีสันถ้าหลุดก็หลุดไปในฉากเลยครับพี่ชูดาภาผู้กำกับก็ปล่อยวันถ่ายเร็วมากได้หลายซีนเวลาเข้าฉากแก๊งเพื่อนบทแต่ละคนแม่นไหมมาหัวเราะเอาเป็นว่าแม่นเพราะว่าก่อนที่จะเล่นจริงเราต่อบทกันเยอะมากจึงค่อนข้างแม่นเทคเดียวผ่านเป็นกองที่ชิลมากองทุกครั้งไม่เหนื่อยเลยหลังจากเรื่องนี้มีละครเรื่องอะไรอีกมาเกมล่าทรชนอันนี้บู๊หนักมากเป็นตำรวจต้องไปเรียนคิวบู๊ต้องไปซ้อมก่อนวันถ่ายเราชินแล้วกับบู๊เราฟิตอยู่แล้วตอนนี้ก็ถ่ายไปได้เยอะมากเรื่องนี้เล่นกับแต้วณัฐพรไม่เคยเห็นแต้วบู๊แต่ในเรื่องนี้จะเห็นแต้วบูเยอะมากเจ็บกันนิดหน่อยของละครบูถามว่าแอคชั่นทางเราใหม่พูดน้อยๆต่อยเยอะหัวเราะเรื่องนี้แอคชั่นทั้งปืนและก็มือเปล่ามีพลาดกันบ้างกลับบ้านเหนื่อยหมดแรงเล่นกับแต้วเป็นยังไงมากนั่นเขาเก่งอยู่แล้วเราเคยเล่นด้วยกันในเรื่องรากนักขราตอนนี้ถ่ายเรื่องเดียวส่วนเรื่องต่อไปยังไม่รู้เลยครับคิดว่าน่าจะได้ดูกลางปีหน้าครับจะปีใหม่แล้วมีแพลนจะไปไหนไหมมากจะไปไหนได้หัวเราะตอนนี้ออกไปไหนไม่ได้ยังไม่ได้แพลนแต่ก็คงหยุดหาอะไรทำที่บ้านกับครอบครัวไปกับน้องคิงด้วยแต่ยังไม่รู้ว่าที่ไหนงานแสดงค่อนข้างลงตัวแล้วจะมีธุรกิจอะไรมาเสริมไหมมาอยากทำหลายอย่างเลยแต่ยังไม่ได้ทำสักทีเราอยากเปิดร้านอยากทำโน่นทำนี่เล็งๆไว้อยู่เหมือนกันแต่ก็เตรียมทำอะไรไว้รองรับงานในวงการเหมือนกันครับวางแผนกับงานในวงการไว้อย่างไรบ้างมาเล่นละครต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะไม่จ้างหัวเราะเราอาจจะเป็นเบื้องหลังเคยคิดเหมือนกันนะว่าอยากทำงานเป็นผู้กำกับเริ่มจากรายการก่อนเป็นรายการเกี่ยวกับชีวิตตัวเองเหมือนอย่างที่
คนอื่นเขาทำการไปเที่ยวทีไรเราก็ปล่อยไม่ได้ถ่ายเก็บมาทำรายการเคยคุยกับน้องนะว่าอยากทำจริงจังกะว่าจะถ่ายสวยๆแต่พอไปถึงเราเอนจอยกับการที่ได้นอนเราอยู่กับตรงนั้นดีกว่าที่เราจะมาถือถ่ายมันยังไม่ใช่ฟิลชีวิตรักกับสาวคิมเบอร์รี่เป็นยังไงบ้างวางแผนชีวิตคู่ไปถึงไหนแล้วมีข่าวว่าจะแต่งหลายรอบแล้วมากจริงๆเราก็คุยกันมาหลายรอบแล้วเมื่อไหร่จริงๆยังตอบไม่ได้แต่ทุกอย่างมันลงตัวอยู่แล้วรออะไรไม่รู้รอจังหวะที่เราว่างมีเวลาที่เราเตรียมตัวได้แล้วมีเวลาที่จะคิดเรื่องคิดทีมโน้นนี้เรียกว่าตอนนี้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายโอเคมาผมว่าถึงตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วมันรู้หมดแล้วรอที่เราสองคนเท่านั้นคิดว่าเกี่ยวกับงานใหม่ที่จังหวะในการทำงานของคู่เรายังไปได้เรื่อยๆมาผมว่าใช่เอางานไว้ก่อนยังอยากทำงานให้เต็มที่ถ้าแต่งไปแล้วมันยังมีอีกหลายเรื่องไหนจะมีน้องอีกเราทำตรงนี้ให้สุดก่อนดีกว่าแล้วค่อยเปลี่ยนไปในโหมดผู้ปกครองถ้าเราแต่งงานแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนไหมมาไม่มากเพราะว่าพยายามทำให้มันเหมือนกับทุกวันแล้วคิมเริ่มพูดถึงมากขึ้นไหมมาเยอะยิ้มก็ผู้หญิงเนื้อแต่เราก็ไม่กดดันเราแค่คุยกันว่าเตรียมยังไงดีทำยังไงดีเราดูแลรักกันยังไงเพราะคู่เราพร้อมหมดแล้วเหลือแค่รอเวลาเราจะทำยังไงให้ความรักของคู่เรามันนิ่งมาเราก็สร้างเรื่องไม่สร้างปัญหาเขาก็อยู่ปกติของเขามันอยู่ในจุดที่เราเข้าใจกันทุกอย่างแล้วเราก็เลยไม่มีอะไรที่ทำให้เขาไม่พอใจเหมือนคิมจะขี้หึงเราต้องทำตัวยังไงมาทำตัวปกติเลยครับผมไม่ได้ไปทำอะไรที่ไหนจริงๆน้องเป็นคนขี้หึงไหมเวลามีสาวๆเข้ามาเป็นคนที่เขาไม่รู้จักมาก็มีไม่ได้เรียกว่าหึงแค่ถามแค่เช็คว่าคนนี้เป็นใครแล้วส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้มีเพื่อนที่เขาไม่รู้จักเขารู้จักหมด แล้วเราล่ะขี้หึงไหมมาไม่เพราะเราก็รู้จักทุกคนอยู่แล้วคนรอบข้างเป็นคนที่เรารู้จักกันหมดทั้งคู่ไม่ต้องถามว่าคนนี้เป็นใครถามว่าปล่อยให้เขาไปเที่ยวกับเพื่อนได้ไหมได้ครับเขาไปกับเพื่อนที่เราสนิทอยู่แล้วปล่อยไปเลยชุดว่ายน้ำปล่อยหรือยังมาผมว่ามันแล้วแต่เขาดีกว่าครับแต่ในไอจีคิมเขาบอกว่ารอหมากอนุญาตมาปือหัวเราะมันก็มีบางรูปที่เขาก็จะส่งมาว่ารูปนี้เป็นอย่างไรบ้างเราแค่ดูขอบเขตว่าถ้าคุณลงแบบนี้แล้วงานอื่นมันจะเป็นยังไงงานอื่นเขาก็อยากจะให้คุณลงแบบนี้บ้างคุณจะทำยังไงเราแค่สกรีนเท่านั้นเองซึ่งก็มีบางรูปที่เราเห็นแล้วเอ๊ะยังไงก็มีบ้างที่เราสกรีนนี่ไม่ได้ห่วงแต่ห่วงมาหัวเราะใช่เป็นห่วงเรื่องงานคู่เราคบกันมากี่ปีแล้วมาก7ปีแล้วครับเราจะทำยังไงให้ผ่านช่วงปีอาถรรพ์7ปีที่หลายคู่กลัวมากจริงเหรอมีแต่คนบอกว่าอาถรรพ์4ปีอาถรรพ์6ถึง7ปีเราผ่านมาทุกอันเราเฉยมากเลยเรารู้สึกว่าเรามั่นคงมากพอเราไม่ต้องดูแลอะไรกันมากเราแค่เชื่อใจกันทำในสิ่งที่แต่ละคนชอบทำในสิ่งที่แต่ละคนเข้าใจกันอะไรทำให้คู่เราอยู่กันได้ยาวนานและเดินจูงมือต่อกันไปเรื่อยๆมาอย่างที่บอกว่าเรามีความเข้าใจเราเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของกันและกันเราเป็นทั้งคนที่รักเป็นทั้งเพื่อนเป็นทุกสิ่งมันเลยมีความอยากที่จะอยู่ด้วยกันทุกวันไม่อยากทำให้อีกคนหนึ่งเสียใจยังมีอะไรที่ต้องปรับต้องจูนกันอีกไหม
มากแทบจะไม่มีเลยหัวเราะแต่เราจะหาเวลาให้กันตลอดเพราะเราอยู่ตรงนี้แต่ละคนก็ทำงานหนักแต่ละวันก็ไปเจอเรื่องเจอคนโน้นนี้พูดให้ฟังเราก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองกันบ้างหาเวลาที่จะไปพักผ่อนเพื่อที่จะไปเคลียร์สมองด้วยกันตลอดคู่เราถือว่าผ่านดราม่ามาหนักๆเยอะเหมือนกันทำอย่างไรถึงผ่านมาได้หมากเราไม่พูดถึงมันเลยครับอย่างที่บอกเราอยู่ด้วยกันสองคนไปกินข้าวเจอกันทุกวันคุยถึงเรื่องที่มันเป็นแง่บวกเรื่องที่ไม่ดีเราก็ไม่คุยช่างมันแล้วก็ลืมมันไปซะเราทำแบบนี้บ่อยจนสมองเรามันชินเรื่องที่ไม่ดีสมองเรามันจะไม่รับเข้ามาเลยในแก๊งของเราใครจะแต่งก่อนกันมาโผไม่รู้เลยอ่ะหัวเราะเพราะแต่ละคนก็ดูพร้อมมากมากกันหมดพร้อมมากจริงๆเชียร์ทุกคู่รอดูอยู่เหมือนกันครับว่าใครจะแต่งก่อนอ๋อรอดูพี่บอยปกรณ์อยู่ผมว่าเขาอาจจะซุ่มอยู่ก็ได้เขาเลยยังไม่บอกใครหัวเราะถามเรื่องดูแลรูปร่างหน่อยเมื่อก่อนจะเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผอมแต่ตอนนี้ดูหล่อเลยหมากยิ้มเขินออกกำลังกายทุกวันจนมันเป็นนิสัยถ้าสมมุติไม่ไปถ่ายละครไม่มีงานเราก็ต้องออกกำลังกายทุกวันมันเป็นนิสัยที่ถูกบังคับมาด้วยว่าเราทำงานตรงนี้เราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดี